ันมี3แฉกมีโดมันด้วยนะไปดูอันนี้เหมือนเป็นคอจิ๋วนะทำได้ยังไงนะเจ๋งว่ะเขาบังคับมันให้มันครับใบไม้ในตำนานครับผมชื่อไม้เมเปิลเมเปิลนี่หมายความว่ามันมีตำนานว่ามีผู้หญิงอยู่2คนครับชื่อคุณเมย์กับคุณเปิ้ลรักกันมากช่วงนั้นสรุปเป็นการรักร่วมเพศซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้จริงทั้งคู่ได้ตกลงกันว่าจะฆ่าตัวตายแล้วฝังตัวเองอยู่ในดินเขาก็ได้ทำตามนั้นครับในหลุมศพนั้นอยู่ดีก็เกิดต้นไม้ต้นหนึ่งประหลาดขึ้นมามีใบ5แฉกครับซึ่งหมายถึงความรักที่เป็นไปไม่ได้นี่คือมือนะครับออกมาด้วยกันคือหมายเขาเหมือนกับว่าเขาจะกุมมือกันไว้ตลอดนี่คือตำนานเมเปิลครับขอบครับแท้ไปไหมแท้ทับทิมซึ่งเขากำลังตอนกิ่งกันอยู่ดูไปเหมือนมะกรูดนะคืออะโวคาโดหยดน้ำครับพันปีจะมีออกมาลูกหนึ่งนี่คืออะโวคาโดหยดน้ำแต่ว่าคงนี่นะฮะเวลาออกลูกมาเขาจะเอาใส่ถุงไว้เพื่อกันแมลงทำให้ผลดูสวยที่สุดแต่ลูกนี้คงเน่าไปลืมทำให้เรารู้ว่ามันคือกีวีนั่นไงนั่นไงข้างบนมีอะไรกีวีนี่ต้นเดียวกับเมื่อกี้แล้วนี่คือลูกท้อครับอุ้ยทำให้เรารู้ว่าฟักทองไม่จำเป็นต้องมีต้นครับเกิดขึ้นมาเองตามพื้นบ้านยอดเยี่ยมมากครับฟักทองนี้จะเป็นฟักทองที่แม่คุณดิงจะเอาไปให้แม่ผมปลูกนะครับผมรู้แล้วว่าทำไมให้หนูเรียกว่าพืชผักพื้นบ้านโอ้โหเยี่ยมจริงมันขึ้นมาตามพื้นบ้านวิวขอชัวร์อ๋อ越来越不能允许我环境的关系因为以前我们这个部队同南宁的关系是已经分不开那那个时候这个部队啊是要去缅甸是要去辽国要在泰国定居啊那个时候还没有定居